สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนำอีกแล้วนะคะน้ำพริกมะม่วงคุณยายค่ะสูตรโบราณนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็ไปทำการปอกมะม่วงกันก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นมะม่วงดิบนะคะอยู่ในสวนของพี่การเองนะคะพันมหาชนกค่ะเพื่อนๆพอดีเขาหลงออกมาพี่การก็เลยจัดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูได้เลยค่ะสูตรของพี่การนี่หอมอร่อยน่ารับประทานมากเลยค่ะนะคะปอกมะม่วงเสร็จสับเรียบร้อยก็ล้างนะทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็มาขูดนะคะให้เป็นฝอยๆนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นเฉาะเอาก็ได้ค่ะแต่พี่การไม่ถนัดนะคะใช้ขูดดีกว่าค่ะนะคะขูดมะม่วงเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราก็พักไว้นะคะเราก็มาทำวัตถุดิบตัวอื่นกันเลยวันนี้พี่การใช้หนึ่งลูกเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเราพักเอาไว้นะคะไปดูสูตรกันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างนะก็มีมะม่วงดิบพริกขี้หนูหอมแดงกะปิน้ำปลามะนาวสดนี่ค่ะสูตรแปลกของพี่การใส่มะนาวด้วยขั้นตอนต่อไปตำพริกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตำพริกให้แหลกนะคะพริกขี้หนูสดค่ะพอแหลกแล้วนะคะก็ใส่หอมแดงลงไปนะคะหอมแดงเนี่ยพี่การเห็นตอนเด็กๆคุณยายเขาใส่เนาะบ้านนอกเนาะบางทีก็มีกระเทียมบางทีก็มีหอมบางทีมีสองอย่างบางทีก็มีอย่างเดียวนะเขาก็ใส่นะพี่การลองทำดูก็อร่อยดีเนาะแต่พี่การมีสูตรเพิ่มเติมก็คือพี่การจะใส่มะนาวกับน้ำปลาลงไปด้วยจะหอมค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เอามะม่วงที่เราเฉาะหรือซอยใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปตำเลยนะคะเพื่อนๆบางบ้านเขาก็จะใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะคะแต่สูตรของพี่การนี่ไม่ใส่น้ำตาลค่ะเพื่อนๆแปลกแหวกแนวเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแต่อร่อยค่ะรับรองเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวพอเราตำมะม่วงแหลกนะคะเราก็ใส่กะปิลงไปค่ะเพื่อนๆค่อยๆตำค่อยๆบุกนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่กะปิเขาลงไปนะคะพี่การจะใส่กะปิไม่เยอะนะคะพอปลาล่อมปลาแล่มนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆทำตามสูตรของพี่การเลยค่ะน้ำพริกมะม่วงเนี่ยเราจะทานกับหมูทอดเนื้อทอดข้าวสวยร้อนๆเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะพอใกล้แหลกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำปลาลงไป1ช้อนชาค่ะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะแต่ต้องเป็นน้ำปลาอย่างดีนะคะจะทำให้หอมค่ะเพื่อนๆแล้วก็บีบมะนาวลงไป1ลูกโอ้โหฟินสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะท้าให้ลองเลยค่ะสูตรนี้ค่ะเนี่ยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆน้ำพริกมะนาวสูตรคนยายของพี่การนะคะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาจัดผักของเราใส่จานเลยค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้โหน่ารับประทานมากสีสันสวยงามด้วยเลยค่ะนะมะนาวนี่เขาจะช่วยให้มะม่วงเนี่ยสีสันสวยแล้วก็สดค่ะไม่ดำนะคะเพื่อนๆน่ารับประทานค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราใส่ถ้วยพักไว้นะคะแล้วเราก็ไปต้มผักกระเจี๊ยบนะคะเพื่อที่จะไปทำเป็นเครื่องเคียงนะคะต้มเสร็จแล้วเราก็พักใส่น้ำเย็นนะคะแล้วก็ต้มแครอทค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะบรอกโคลีค่ะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ
เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เราก็เอามาจัดจานเลยค่ะเพื่อนๆนะคะอาจจะเป็นผักสดผักต้มแล้วแต่ชอบเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆชอบผักชนิดไหนใส่ได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะแต่พี่การจะจัดให้ดูน่าทานนะคะวิธีจัดจานก็คือเราเอาถ้วยเปล่าวางไว้ก่อนนะข้างบนนะคะข้างตรงกลางเวลาจัดจะได้สวยแล้วเราก็เอาน้ำพริกมะม่วงวางแทนนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นค่ะจะสวยนะคะน่าทานนะคะแล้วเราก็น้ำพริกมะม่วงเทน้ำพริกมะม่วงใส่นะคะเพื่อนๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกมะม่วงคุณสูตรคุณยายน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ